สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาจะตัดสินใจทำยังไงกับคุณเขาจะตัดสินใจเดินหน้าเอาชนะใจคุณทำไมต้องเอาชนะใจคุณคุณไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วหรอหรือว่าขอดูอีกหน่อยแล้วกันนะเป็นไปได้ว่าเขาอ่ะไม่มั่นใจว่าคุณคิดยังไงกับเขาเพราะท่าทีหรือท่าทางที่คุณแสดงออกมันค่อนข้างจะนิ่งนะคะคือประมาณว่าไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกันแน่เขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเอาชนะใจคุณให้ได้เขาอยากจะได้รับความรักจากคุณแบบเต็มที่อ่ะเพราะตอนนี้เขายังมีความรู้สึกต่อให้คุณจะรักจะชอบเขามากแค่ไหนแต่ว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณยังกักๆอยู่เหมือนคุณไม่ได้แสดงออกเต็มที่หรือคุณไม่ได้บอกไม่ได้พูดไม่ได้บอกกับเขาไปตรงๆอะค่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องคว้าหัวใจของคุณมาให้ได้ทั้งที่จริงๆแล้วอะคุณเองก็รักก็ชอบเขาอยู่นะคุณเองก็สนใจเขามากๆอยู่เหมือนกันโอ้โหอู้เขาจะคุยกับคุณแบบจริงจังด้วยนะคือถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะเราไม่รู้ว่าถึงขั้นไหนแล้วแต่ว่าถ้าแบบแค่ยังเป็นคนคุยกันอยู่ยังแบบแค่คุยหรือจีบๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาอ่ะจะคุยเรื่องจริงจังกับคุณเช่นเรามาคบกันจริงจังเถอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุยเรื่องอนาคตคุยเรื่องอะไรที่มันซีเรียสในความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าคุยเล่นๆไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยและเขาก็จะแสดงไม่ได้ไม่ใช่แค่คำพูดอ่ะแต่เขาจะมีการแสดงออกการกระทำอะไรที่มันชัดเจนที่มันจริงจังที่ทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆนะเขาจริงจังกับคุณจริงๆนะเหมือนมีการวางแผนร่วมกันนะสมมุตินะคะว่าคุณสองคนคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเช่นถ้าอยู่กันคนละประเทศอยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่คนละจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็จะมีการพูดคุยเขาก็จะเริ่มแบบคุยเรื่องจริงจังว่าแล้วเราจะยังไงดีถ้าสมมุติว่าวันนึงเราตกลงคบหากันจริงจังหรือเราตกลงที่จะอยู่ด้วยกันเธอจะย้ายมาอยู่กับฉันหรือฉันจะย้ายไปอยู่กับเธอมันแบบไหนมันจะเป็นไปได้มากกว่าการอะไรเงี้ยคือมันจะมีการพูดเรื่องที่ซีเรียสเป็นเรื่องในอนาคตเป็นเรื่องที่การเป็นการวางแผนร่วมกันนะคะว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำอะไรได้บ้างยังไงบ้างซึ่งมันจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเขาคิดเรื่องอนาคตกับคุณนะเขาจริงจังกับคุณนะไม่ใช่แค่คุยเรื่องดินฟ้าอากาศวันนี้เป็นไงกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเลื่อยเปื่อยใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะทำให้คุณนะเห็นว่าคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขาเป็นคนที่มีค่ามากๆสำหรับเขาและการกระทำอะไรต่างๆของเขาอ่ะคนคนนี้คุณต้องดูระยะยาวนะคะเพราะเขาจะใช้ความสม่ำเสมอความมั่นคงความแบบทำเรื่อยๆอ่ะให้คุณเห็นว่าเนี่ยเขาจริงจังและเขาทำจริงๆและเขาเป็นแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายเขาทำแบบนี้กับคุณจริงๆนะเขาอ่ะคิดไปถึงเรื่องของก
การสร้างครอบครัวกับคุณด้วยซ้ำคือถ้ากรณีที่คุณสองคนอ่ะคบหากันมาอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วคบหากันมาสักพักเขาอาจจะคุยเรื่องแต่งงานเรื่องสร้างครอบครัวกับคุณเรื่องที่แบบว่าบางคนอาจจะขอแต่งงานบางคนอาจจะชวนย้ายมาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตด้วยกันแบบนี้เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องงานแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแต่ว่าให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันก่อนมาลองใช้ชีวิตด้วยกันก่อนไหมหรือมาสร้างครอบครัวด้วยกันไหมมีลูกด้วยกันไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะพูดเรื่องอะไรแล้วแต่บริบทของแต่ละคนด้วยเราว่าเขาคนคนนี้เขาค่อนข้างเป็นนักวางแผนทีนี้เหมือนตัวเขาคิดอะไรมากมายอยู่ในหัวเลยแต่ว่ามันก็มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจคนเดียวได้เพราะฉะนั้นน่ะเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะต้องมาคุยกับคุณเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันหาทางแก้ไขเขาจะถามคุณคือเขาจะไม่ได้ใช้การตัดสินใจของตัวเขาคนเดียวอะเขาจะต้องถามความคิดเห็นของคุณด้วยว่าคุณจะเอายังไงเขาคิดแบบนี้นะคุณคิดยังไงคุณตกลงเห็นด้วยกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองดูว่ามันจะมีการพูดคุยค่อนข้างเยอะการสื่อสารพูดคุยระหว่างคุณกับเขาอะค่ะแต่เป็นการสื่อสารพูดคุยกันเพื่อหาทางแก้ไขหาทางออกร่วมกันเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะคนคนนี้เขาจริงจังกับคุณมากๆจริงๆเขาอ่ะค่อนข้างจะใจร้อนแต่ว่าเขาก็ควบคุมตัวเองได้นะคะคือเขารอได้คือถ้าถามว่าเอาความรู้สึกจากใจเขาจริงๆเนี่ยเขาก็อยากให้อะไรๆอ่ะมันรวดเร็วเหมือนกันแต่ว่าเขาก็รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันเร่งไม่ได้มันต้องใช้เวลามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนกันปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยปลูกเพื่อที่จะรอดอกรอผลบางทีมันเร่งไม่ได้ต้นไม้มันก็จะเติบโตไปตามที่มันควรจะเป็นอะนะคะมันก็จะค่อยๆเติบโตไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีความรู้สึกหงุดหงิดบ้างในบางครั้งในบางเวลาที่แบบมันไม่ได้ดั่งใจอะมันไม่ทันใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเขารอได้ไหมเขาก็โอเคเขาก็รอได้ค่อนข้างมีความอดทนสูงแล้วว่าคนคนนี้มีธาตุดินอยู่ในตัวการมังกรพฤษภนะคะไม่ลัคนาก็ราศีอะแล้วก็คือค่อนข้างจะเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็จริงจังแล้วก็มีความอดทนค่อนข้างสูงต่อให้มีธาตุไฟเข้ามาธาตุไฟเนี่ยค่อนข้างจะใจร้อนแต่ว่าเราก็เห็นKing of Wands ออกมาเนี่ย King of Wands นะคะออกมาก็คือต่อให้มีความใจร้อนก็ควบคุมได้เพราะว่ารู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะมีวุฒิภาวะที่สูงแล้วเขาอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตมาเยอะหรือว่าอายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ย อยู่ในช่วงแบบวัยกลางคนขึ้นไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เลยเหมือนกับความใจร้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังมีอยู่แต่ควบคุมได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาทีนี้เขาก็จะรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมและทุกอย่างมันลงตัวทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางและเขายังไงซะเขาก็ตัดสินใจแล้วนะคะเขามั่นคงมากๆ strength เขามั่นคงกับคุณมากๆด้วยโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ